เราไม่ได้กำลังพูดถึงถนนหนทางบนโลกเอ๊ะพระเจ้าเดินเส้นไหนพระองค์ไปสุขุมวิทหรือพระองค์ไปเพชรบุรีไม่ใช่นะครับแต่เป็นวิธีในการที่พระองค์ทำสิ่งต่างๆและเป็นวิธีที่พระองค์ทรงคิดเป็นวิธีที่พระองค์พูดการเรียนรู้ทางของพระองค์นั้นเป็นการเปลี่ยนความคิดของเราให้คิดอย่างพระองค์มองสิ่งต่างๆอย่างที่พระองค์มองพูดอย่างที่พระองค์ตรัสและกระทำตามสิ่งที่พระองค์กระทำพระเยซูเองได้ตรัสเอาไว้ว่าเราไม่ได้มาเพื่อกระทำตามอำเภอใจของเราสิ่งใดก็ตามที่เรากล่าวคือสิ่งที่เราได้ยินพระบิดาตรัสสิ่งที่เราได้กระทำคือสิ่งที่เราได้เห็นพระบิดากระทำพระเยซูได้เห็นเส้นทางของพระบิดาที่มอบให้กับพระองค์งั้นพระองค์มีเส้นทางที่จะเลือกและพระองค์เลือกเส้นทางนั้นหากคุณจะติดตามองค์พระเยซูคริสต์และเป็นคริสเตียนอย่าลืมนะครับคริสเตียนคือผู้ติดตามพระคริสต์ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ชื่อที่คนอื่นเรียกของเรียกคุณว่าคุณนับถือศาสนาคริสต์แต่เป็นผู้ที่เดินตามพระคริสต์นี่คือสิ่งที่คุณต้องทำเดินทางของพระองค์และทางของพระองค์คืออะไรครับทางของพระบิดาเจ้าคิดอย่างพระองค์พระคัมภีร์บอกว่าเรามีความคิดของพระคริสต์เรามีจิตใจของพระคริสต์จิตใจคือส่วนที่คิดนั่นเองแต่ปัญหาคือเรามักจะไม่รู้ว่าเรามีอะไรหรือถ้าเรารู้เรามีอะไรเราก็มักจะไม่ได้ใช้เคยเล่าให้ฟังแล้วนะครับคุณอาจจะซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่มาแล้วคุณอาจจะใช้โปรแกรม Word อย่างเดียวเท่านั้นโดยไม่รู้เลยว่าข้างในมันมีโปรแกรมทำหนังอยู่ข้างในหรือมีโปรแกรมเล่นเกมหรืออะไรต่างๆเต็มไปหมดเลยคุณใช้แต่พิมพ์ดีดนะเพราะคุณเคยชินกับพิมพ์ดีดมาตั้งแต่ยุค 2,400 กว่าแล้วพอคุณตามคนอื่นเขาไม่ทันคุณจะไปยั่วโมโหแล้วก็ทุบคอมพิวเตอร์ทิ้งความผิดอยู่ที่คอมพิวเตอร์หรืออยู่ที่ใครอยู่ที่เราเองขณะที่คนหนึ่งกำลังมีประสบการณ์กับพระพรของพระเจ้ามากมายแต่อีกคนหนึ่งไม่มีประสบการณ์เลยคุณคิดว่าพระเจ้าเลือกที่รักมักที่ชังหรือเปล่าพระคัมภีร์บอกพระเจ้าไม่เลือกหน้าผู้ใดและพระองค์ทรงรักพวกเราแต่ละคนเท่าเทียมกันแต่ทำไมแต่ละคนมีประสบการณ์ที่ไม่เท่าเทียมกันก็เช่นเดียวกันก็คือเราไม่รู้นั่นเองพระคัมภีร์บอกว่าประชากรของเราถูกทำลายเพราะขาดความรู้ไม่ใช่ศัตรูที่ทำลายนะครับการขาดความรู้ต่างหากที่เปิดประตูให้ศัตรูทำลายเอเมนพระคัมภีร์บอกกับเรานะครับเมื่อศัตรูเข้ามาหากเราต่อต้านมันหรือยืนต้านมันด้วยใจมั่นคงในความเชื่อในที่สุดแล้วเราจะอยู่และมันจะไปแต่เป็นเพราะเราไม่รู้เราเหมาเอาทุกอย่างพระเจ้าควบคุมไว้หมดแล้วดังนั้นสิ่งต่างๆร้ายๆที่เกิดขึ้นอยู่ในความควบคุมของพระองค์งั้นพระเจ้าเป็นคนที่ทำให้สิ่งร้ายๆเกิดขึ้นเพื่อทดลองเราบางอย่างเพื่อให้เราโตขึ้นในฝ่ายวิญญาณเพื่อเราได้เรียนรู้บทเรียนบางอย่างที่เราไม่เข้าใจในวันนี้ถ้ามันเป็นแบบนี้จริงแล้วเราจะต่อต้านมารเมื่อไหร่ผมมีคำถามฮะถ้าสิ่งร้ายๆมาจากพระเจ้าแล้วเราจะไปต่อต้านมารเวลาไหนพระคัมภีร์บอกไว้ชัดอย่าหลงเลยอย่าหลงนะครับของดีและของเป็นเลิศย่อมมาจากพระบิดาเบื้องบนเอเมนอย่าหลงเลยเพราะขโมยย่อมมาเพื่อลักและฆ่าและทำลายเสียอะไรที่เป็นการลักฆ่าและทำลายชีวิตของคุณสิ่งนั้นมาจากขโมยแต่สิ่งใดก็ตามที่ให้ชีวิตสิ่งนั้นมาจากพระเจ้าพระเยซูตรัสเอาไว้ว่าเราได้มาเพื่อที่เขาทั้งหลายจะได้รับชีวิตและได้รับอย่างครบบริบูรณ์ดังนั้นทำไมบางคนได้บางคนไม่ได้นั่นเป็นเพราะเขาไม่รู้เมื่อเขาไม่รู้เขาก็เปิดโอกาสให้ตัวขโมยเข้ามาลักและฆ่าและทำลายแต่เมื่อเขารู้ความจริงเขาสามารถที่จะยืนหยัดยืนต้านแล้วศัตรูจะหนีไปไม่สามารถลักและฆ่าและทำลายได้เอเมนดังนั้นวันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเราจำเป็นต้องรู้ว่าเราเป็นใครมีอะไรและทำอะไรได้และนี่คือสิ่งแรกที่ผู้เขียนสดุดีได้อธิษฐานในสดุดีบทที่25ข้อที่4ขอพระองค์ทรงกระทำให้ข้าพระองค์รู้วิ
พระมัณฑาของพระองค์หรือขอพระองค์ทรงช่วยข้าพระองค์รู้ทางของพระองค์พี่เปียกเป็นโค้ชย่อมรู้ทางดีรู้ทางทุกอย่างเลยนะครับสามารถที่จะบอกกับผู้เล่นฟุตบอลได้ให้ทำทางนี้ให้ใช้วิธีนี้แต่จะเกิดอะไรขึ้นที่ผู้เล่นแบบเฮ้ยฉันเก่งวันนี้ฉันจะซันโบให้ดูเนี่ยจากประตูของฉันเองอะยิงไปฝั่งนู้นเดี๋ยวฉันจะโชว์ให้โลกได้รู้ว่าฉันเก่งขนาดไหนพังไหมครับพวกเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราคิดว่าฉันเก่งฉันทำได้ทางของฉันมันเลิศอยู่แล้วเรามีพระเจ้าเป็นโค้ชไว้ทำไมเอเมนพี่เปียกพอใจไหมครับถ้าวันนี้นักเล่นโอ้โหเก่งมากฝีเท้าดีวิ่งไปกระโดดเดาะไปตลอดทางนะครับวิ่งไปแล้วก็ไปซันโวเข้าแต่ไม่ฟังพี่เปียกเลยแต่มันเก่งจริงๆนะใครแย่งลูกก็แย่งไม่ได้แต่มันเก่งมันไม่เคยฟังพี่เปียกแต่มันทำประตูได้ชอบไหมครับไม่ชอบถ้าหาทางกำจัดมันได้กำจัดไหมครับ ดีที่พระเจ้าไม่เป็นแบบเราเอเมนพระองค์อดทนอดทนเราเนี่ยเก่งเหลือเกินนะครับพระองค์ก็อดทนแต่พระองค์ต้องการให้เรากลับใจใหม่ทอมใจลงเหมือนเด็กเล็กๆและพึ่งพาพระองค์เอเมนทางของพระเจ้าเป็นทางที่สูงกว่าแล้วเราจำเป็นต้องรู้ทางของพระองค์ด้วยนะครับให้เราเปิดพระคัมภีร์มาที่ยอห์นบทที่14ยอห์นบทที่14ข้อที่1ถึง6นะฮะยอห์นบทที่14ข้อ1ถึง6พระเยซูตรัสเอาไว้ว่าอย่าให้ใจท่านทั้งหลายวิตกเลยท่านวางใจในพระเจ้าจงวางใจในเราด้วยในพระนิเวศของพระบิดาเรามีที่อยู่เป็นอันมากถ้าไม่มีเราคงได้บอกท่านแล้วเพราะเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านทั้งหลายพี่น้องครับในพระนิเวศของพระเจ้าในสวรรค์มีที่อยู่เป็นอันมากและผมเชื่อว่าเมื่อพระองค์ตรัสว่าเป็นอันมากก็เป็นอันมากจริงๆและไม่ใช่เป็นบ้านที่กำลังสร้างขึ้นไม่ใช่เป็นที่อยู่ที่กำลังสร้างขึ้นในวันนี้พระองค์บอกว่ามีเป็นอันมากตั้งแต่เมื่อ 2,000 ปีที่แล้วรู้ไหมว่ามีที่อยู่รอคุณอยู่เป็นที่อยู่นิรันดร์เอเมนเมื่อเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านแล้วเราจะกลับมาอีกรับท่านไปอยู่กับเรามีเส้นทางที่คุณจะต้องเดินทางหากคุณต้องการที่จะผ่านจากจุดนี้ไปยังที่ที่พระองค์ได้จัดเตรียมไว้เอเมนสาวกไม่เข้าใจนะครับพระองค์กำลังพูดถึงที่อยู่ในสวรรค์สาวกกำลังนึกถึงเอ๊ะเมืองอะไรเอ๊ะพระบิดาของพระองค์หมายถึงพ่อของพระองค์หรือเปล่าพ่อของพระองค์เป็นช่างไม้สร้างบ้านไว้ที่ไหนมากมายเอาสาวกไปอยู่เอ๊ะเราก็เดินตามพระองค์มาตั้งนานแล้วดีเหมือนกันนะเราจะได้ไปเอ๊ะแต่พระองค์จะไปก่อนนี่แล้วพวกเราจะตามไปได้ยังไงแล้วไม่รู้ทางไปนี่แล้วบ้านตรงนั้นเนี่ยพระองค์อยู่ซอกซอยไหนนะดังนั้นพระองค์ตรัสว่าเราจะกลับมารับมาอีกรับท่านไปอยู่กับเราเพื่อเราอยู่ที่ไหนท่านทั้งหลายจะได้อยู่ที่นั่นด้วยและท่านรู้จักทางที่เราจะไปนั้นสาวกมองแค่ฝ่ายภายนอกเท่านั้นเองไม่รู้ทางเมื่อไหร่ตำบลไหนอะพระองค์โทมัสทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าโทมัสขี้สงสัยอีกแล้วนะครับ พระองค์เจ้าข้าพวกข้าพระองค์ไม่ทราบว่าพระองค์จะเสด็จไปที่ไหนพวกข้าพระองค์จะรู้จักทางนั้นได้อย่างไรพระองค์ตรัสกับเขาว่าตรงไปทางขวา400เมตรแล้วเลี้ยวไปทางซ้ายใช่หรือเปล่าพระองค์ชี้มาที่ตัวพระองค์เองพระองค์บอกว่าเราเป็นทางนั้นพระองค์กำลังพูดถึงเรื่องอะไรครับพระองค์